คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของการหาเสียงปราศัยของพรรคก้าวไกลที่ระยองกันหน่อยนะฮะดูจะเป็นประเด็นแล้วก็จะจุดชนวนอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับเพราะว่าการปราศัยที่นำโดยคุณพิธานะฮะแล้วก็นายวิโรจน์เนี่ยนะครับได้มีข้อความบางอย่างที่ไปพาดพิงนะฮะทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ผู้สมัครส.ส.นะฮะโดยเฉพาะเขตที่ประชาธิปัตย์เป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือคุณสาธิตปิตุเตชะที่ระยองนะฮะข้อความเนี้ยมันอาจจะทำให้ประชาธิปัตย์มองว่าเป็นการหาเสียงแบบไม่สร้างสรรค์นะฮะลองฟังที่คุณวิโรจน์พูดดูหน่อยฮะกูไม่เชื่อมึงแล้วพูดให้มันได้ยินหน่อยฟังช้าชัดๆว่าถ้าไม่เชื่อมันแล้ว14พฤษภากาก้าวไกลทั้ง2ใบตบหน้ามันไปเลยรู้สึกว่าโอ้โหคึกคักกันมากนะครับในสภานี้มาได้ค่ะแน่แต่ตอนนี้ประชาชนไม่มียี่ห้อไหนอีกแล้วที่กล้าชนกับสว250เท่ากับก้าวไกลพรรคอื่นเงียบอมพนมบอกว่าต้องเกรงใจคนช้าๆชัดๆว่ากูไม่เอามึงแล้วฟังช้าๆชัดๆว่าโอ้โหแล้วหมอตีตอนนี้อกแตกตายแล้วเนี่ยเอาละครับนี่บอกว่าหมอตีตอนนี้นี่อกแตกตายไปแล้วแต่จริงๆมันมีข้อความมันคำพูดมากกว่านี้ผมสรุปให้ฟังสั้นๆอย่างนี้นะฮะคือบางช่วงบางตอนเนี่ยที่คุณวิโรจน์พูดก็บอกว่าย้ำว่าหมดเวลาสาธิตแล้วมาช่วยกันกำจัดแมลงสาบให้สูญพันธุ์ป่านนี้สาธิตคงอกแตกกับจำนวนประชาชนที่เดินทางมาสนับสนุนก้าวไกลอย่างนี้ฮะก็การมองในมุมของการหาเสียงก็จริงๆหาเสียงก็หาเสียงไปแต่การไปขึ้นเวทีแล้วไปพูดถึงอีกคนหนึ่งในลักษณะอย่างเงี้ยเอ๊ะมันเหมาะสมหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าหมอตีนะฮะคุณสาธิตปิตุเตชะจะไม่ทนครับเพราะว่าวันนี้นะฮะเขาลงหมายมาเลยบอกว่า10 โมงเดี๋ยวคุณสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะแถลงนะครับชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีพรรคก้าวไกลโดยนายทิมพิธาปราศัยหาเสียงใส่ร้ายไม่สร้างสรรค์เพื่อจูงใจให้คนเข้าใจผิดในการเลือกตั้งเดี๋ยวรอฟังช่วง10 โมงนะฮะว่าคุณสาธิตจะแถลงอะไรบ้างนะครับค่ะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะมีอีกคู่หนึ่งนะของพรรคนะคะพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเปิดเวทีปราศัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปราศัยใหญ่เลยนะคะเมื่อวันที่6 พฤษภาคมที่นำโดยคุณชวนหลีกภัยค่ะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยแกนนำพรรคหลายคนได้ปราศัยกันอยู่แล้วระหว่างนั้นในช่วงเวลาเดียวกันค่ะปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวที่สำคัญหลังจากที่เพจของคุณพิมพัทราวิชัยกุลผู้สมัครสสพรรครวมไทยสร้างชาติเขตเลือกตั้งที่10นครศรีธรรมราชค่ะซึ่งเป็นผู้สมัครเต็งหนึ่งในทุกการสำรวจยังความนิยมของทุกสำนักรวมทั้งกระแสการตอบรับที่ถูกจับตามองจากทุกฝ่ายแล้วก็มีความพยายามในการปล่อยข่าวโจมตีอย่างต่อเนื่องและในขณะเดียวกันนั้นนะเพราะว่าอดีตส.ส.คนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์หลายคนค่ะได้ลาออกในเวลาไล่เลี่ยกันจนสร้างแรงสะเทือนให้กับพรรคประชาธิปัตย์อย่างมากทั้งยังถูกตั้งคำถามถึงปัญหาที่เกิดจากตัวผู้บริหารแล้วก็การบริหารในพรรคหรือไม่ปรากฏว่าช่วงที่มีการปราศัยใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเพจของคุณพิมพัทราได้มีการเผยแพร่คลิปปราศัยของดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะพูดไว้เมื่อ27 เมษายนพูดไว้อย่างดุเดือดค่ะตามสไตล์ของดร.ไตรรงค์นะซึ่งอาจเป็นการสื่อความหมายบางอย่างคือในเพจเนี่ยเอามาแชร์เดี๋ยวไปฟังหน่อยว่าตอนนั้นอาจารย์ไตรรงค์พูดยังไงบ้างค่ะผมถึงบอกประชาชนเมื่อวันที่บิ๊กตู่ประกาศตัวมาเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติว่าผมจะไม่เสื้อสีขาวไปนี่ผมจะใส่เสื้อสีดำตลอดเพื่อบอกประชาชนรู้ว่าธุรกิจสีเทากับธุรกิจสีดำกำลังจะครองประเทศมากขึ้นทุกวันมีอิทธิพลเข้ามามีอิทธิพลในพรรคการเมืองนี่แต่ผมไม่ลาออกจากพรรคเขามาเนี่ยก็ไม่อื้อไปดิผมลาออกมาก็อื้อว่าเหตุผลอะไรผมอยู่38 ปีถึงลาออกคนตกใจหมดเลยว่าอะไรเกิดขึ้นผมก็ไม่พูดผมไม่ด่าพรรคเก่าแก่ผมแต่ผมด่าคนเปรตที่เข้ามาอยู่ในพรรคเก่าแก่ผมนั่นแหละผมไม่ได้เป้าบานแต่ผมเป้าปลวกได้พี่น้องมากินบ้านผม มันเคยมาก้าวไล่วะพิมพ์ปัตราเนี่ยออกจะปักเดิมมาเพราะว่าเขาซื้อตัวมาเลยว่าใกล้ตัวนี่หยัดแหมมก็ยกเขาออกตามป้อมมานี่พี่น้องครับแล้วคนอย่างป้อมใครเจอได้ใครเจอได้ตายายน้อยมาเจอกูเนี่ยนี่ค่ะอาจารย์ไตรรงค์พูดไว้ตั้งแต่27เมษายนแต่ว่าเพจของพิมพ์ภัทราคุณพิมพ์ภัทราเนี่ยเอามาโพสต์ต่อนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังพบว่าเพจของคุณพิมพ์ภัทราค่ะเผยแพร่ข้อความย้ำถึงเรื่องมารยาทและศักดิ์ศรีที่เคยพูดถึงเรื่องนี้หลายครั้งซึ่งอาจเป็นข้อความที่ซ่อนความหมายหรือเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสำคัญให้มีการตัดสินใจย้ายพรรคความว่ามารยาทเป็นสิ่งที่ปุ้ยรักษามาโดยตลอดไม่กล่าวให้ใครเสียหายทั้งที่ปุ้ยรู้อยู่เต็มอกว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นกับปุ้ยบ้างปุ้ยมีศักดิ์ศรีนี่คือข้อความที่เธอโพสต์เพจของเธอเคลื่อนไหวในช่วงเวลาเดียวกับที่พรรคประชาธิปัตย์หาเสียงปราศัยอยู่ที่นครศรีธรรมราชด้วยเรียกว่าก็สู้กันสุดตัวจริงๆนะฮะยิ่งเหลือเวลาน้อยก็ยิ่งสู้กันหนักค่ะFacebook ของคุณเจริญสุขคุณผู้ชมฮะได้แชร์โพสต์นะครับของคุณกิตติสิงหาปัตย์ที่เขียนเอาไว้บอกว่าน้องนักข่าวประจำขอนแก่นคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตให้ผมฟังหลังไปทำข่าวเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ว่าคนสูงอายุมาเลือกตั้งมากผิดปกติมาในลักษณะมีคนนำมาเป็นกลุ่มก้อนทำไมคนเหล่านี้ต้องมาเลือกล่วงหน้าทั้งที่วันจริงก็ไม่น่าจะมีกิจธุระและหน่วยเลือกตั้งก็ใกล้บ้านสะดวกกว่าเดินทางมาวันนี้มากคุณเจริญสุขเขาบอกว่าขอถามคุณกิติ 1. คนสูงอายุจำนวนมากเลือกตั้งล่วงหน้าผิดปกติตรงไหนครับ 2. คนสูงอายุมาเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นจำนวนมากจะทำให้เกิดการโกงเลือกตั้งได้อย่างไร 3. คนสูงอายุมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนมากมันแปลกตรงไหน 4. ที่คนหนุ่มสาววัยรุ่นมาเลือกตั้งล่วงหน้าทำไมไม่แปลกใจ 5. ถ้านักข่าวที่ขอนแก่นและคุณกิติมีข้อสงสัยทำไมไม่ไปถามคนสูงอายุที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามาซุบซิบในโซเชียลสร้างดราม่าเพื่ออะไรครับถามกลับเลยซุบซิบในโซเชียลนี่มันดังนะ ไปไวไปไวมันแบบซุบซิบแบบรู้กันหมดอ่ะคุณสงสัยแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์สงสัยเหมือนกันก็ถามกลับเหมือนกันมันก็น่าคิดนะมันก็น่าคิดทั้งสองฝั่งแล้วฮะค่ะดุเดือดแล้วค่ะนะคะเบรกสุดท้ายที่เราก็ยังคงเกาะติดอยู่นะเรื่องสถานการณ์การลงพื้นที่หาเสียงของแต่ละพรรครวมไปถึงสีสันเก็บตกให้ด้วย